ก็สวัสดีนะครับผมแอดมินก๊อฟนะครับจากเว็บน้อง IT.com นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปลี่ยนภาษาระบบของ Windows 10ภาษาระบบก็คือภาษาเมนูอย่าง Setting Power อะไรเงี้ยครับจะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยไฟล์ Explorer เมนูต่างๆที่เป็นค่า Default ของ Windows 10นะครับเช่นเข้ามาใน Control Panel ก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยต่างๆสำหรับคนที่ต้องการใช้ภาษาไทยนะครับแต่ผมไม่แนะนำให้ใช้ภาษาไทยครับเพราะว่าการตั้งค่าต่างๆถ้าเกิดดูจากบทความต่างๆส่วนมากจะนิยมใช้ภาษาอังกฤษกันเนื่องจากเป็นภาษาที่สากลนะครับสามารถตั้งค่าตามได้ง่ายๆครับถ้าเกิดภาษาไทยเราจะอาจทำให้สับสนได้เพราะว่าภาษาที่แปลออกมาอาจจะทำให้เรางงสำหรับคนที่ต้องการใช้ภาษาไทยครับมาดูกันนะครับไปที่ก่อนอื่นเปิด Control Panel นะครับคลิกขวาที่ Start นะครับจะเห็น Control Panel หรือ Search Control Panel นะครับก็จะมีคอนโทรลพาเนลขึ้นมาเสิร์ชคลิกเข้าไปครับคลิกที่คอนโทรลพาเนลแล้วก็ไปที่สำหรับคนเปลี่ยนวิวนะครับเป็นวิวเปลี่ยนวิวให้เป็นอันตัวนี้นะครับจะเห็นแรงเก็ตนะครับคลิกเข้าไปที่แรงเก็ตนะครับจะเห็นว่ามีภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษที่เราสลับภาษากันอยู่เลือกที่ภาษาไทยนะครับแล้วทางฝั่งขวาจะมีเมนูออปชันให้เราคลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปที่ออปชันนะครับดูข้างบนครับ Windows Display Language นะครับสังเกตว่าเรายังไม่ได้ติดตั้งนะครับคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับ Download and Install Language Pack นะครับมันจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับตรงนี้ต้องเป็นแอดมินนะครับต้องเป็นแอดมินเครื่องคลิกที่ Yes นะครับยืนยันการติดตั้งรอสักครู่นะครับตัว Windows 10เนี่ยจะทำการดาวน์โหลด Language Pack นะครับภาษาไทยขนาดตามนี้ประมาณ19 เมก.20รอสักครู่ครับโหอินเทอร์เน็ตเร็วมากดาวน์โหลดเสร็จแล้วครับแล้วทีนี้จะทำการติดตั้งให้รอนะครับตอนนี้ก็รอจะหาขนมหรือจิบกาแฟชิลๆไปก่อนก็ได้ครับรอสักครู่นะครับการติดตั้งช้าเร็วขึ้นอยู่กับสเปคของเครื่องนะครับอาจจะไม่ช้าเร็วอาจจะไม่เท่ากันสำหรับเครื่องแรงก็อาจจะเร็วหน่อยเครื่องของแอดมินนี่แรมแค่2จิกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ install complete นะครับแล้วก็คลิกโค้ดนะครับแล้ว Windows จะรีสตาร์ทรอสักครู่นะครับไม่ครับมาคลิกเปลี่ยนนะครับเป็น make this primary language นะครับเลือกนะครับเพื่อที่จะใช้ภาษาอังกฤษจากนั้น log off now นะครับรอสักครู่ครับเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับระบบก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับมาแล้วครับ
Windows 10ภาษาไทย PC เครื่องนี้เห็นไหมครับเครือข่ายถังรีไซเคิลก็จะเป็นภาษาไทยนะครับคลิกขึ้นมานะครับเมนูภาษาไทยนะครับการตั้งค่าก็จะเป็นภาษาไทยเหมือนกันนะครับภาษาบัญชีระบบมาดูที่แผงควบคุมนะครับคอนโทรลแพนเนลก็จะเป็นแผงควบคุมคลิกเข้ามานะครับเรียบร้อยครับภาษาไทยเสร็จสิ้นการตั้งค่าภาษาไทยนะครับและก็สำหรับใครที่ต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับก็ให้เข้ามาที่คอนโทรลแพนเนลนะครับหรือแผงควบคุมนะครับแล้วก็เลือกที่ภาษาแล้วก็เลือกที่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวเลือกทางด้านขวามือแล้วก็กำหนดภาษานี้เป็นภาษาหลักนะครับเลือกแล้วก็ล็อกออฟออกจากระบบเดี๋ยวนี้นะครับคลิกนะครับกระลงชื่อออกระบบก็สลับกลับมาให้เป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมที่ต้องการคอนโทรลแพนเนลเรียบร้อยครับการเปลี่ยนภาษาระบบใน Windows 10นะครับคลิปอาจบางทีอาจจะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยครับ ยังไงติดตามชมคลิปถัดไปกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ